ก็กองทัพจีนเนี่ยคอนเฟิร์มว่าจะซ้อมรบรอบไต้หวันหนแรกนะฮะรับศักราช2566เรียบร้อยนะครับที่ประเทศจีนเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาครับศูนย์บัญชาการภาคตะวันออกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA รายงานการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมจู่โจมทางยุทธวิธีทางบกและทางทะเลรอบเกาะไต้หวันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยไม่มีการระบุพิกัดอย่างชัดเจนว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นบริเวณใดแต่ระบุว่าการซ้อมรบครั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเผชิญหน้ากับการคุกคามจากกองกำลังภายนอกและกองกำลังแบ่งแยกดินแดนไต้หวันทั้งนี้ PLA นะครับจัดการฝึกซ้อมรบลักษณะเดียวกันเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเน้นย้ำความพร้อมของ PLA ในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนจากการสมคบคิดของสหรัฐกับไต้หวันเขาว่าอย่างนี้นะฮะด้านรัฐบาลไทเปเนี่ยรายงานว่าระหว่างการซ้อมรบครั้งนั้นเนี่ยครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอากาศยาน71ลำของ PLA เข้ามาในเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศหรือว่า ADIZ นะครับบริเวณหมู่เกาะปราตัสนอกชายฝั่งทางใต้สุดของไต้หวันถือเป็นการที่เครื่องบินของ PLA ลุกล้ำน่านฟ้าของไต้หวันมากที่สุดในคราวเดียวโดยจากจำนวนดังกล่าวนะครับมีถึง43ลำที่บินข้ามเส้นมัธยฐานจาก71ลำนะครับทางไทเปเนี่ยบอกว่ามี43ลำที่บินข้ามเส้นมัธยฐานซึ่งจีนและไต้หวันเนี่ยตกลงกันอย่างไม่เป็นทางการในระดับทวิภาคีมาก่อนหน้านี้ขณะที่กระทรวงกลาโหมของไต้หวันเองก็รายงานเกี่ยวกับการซ้อมรบครั้งล่าสุดนะครับของ PLA เนี่ยบอกว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมีอากาศยานของ PLA นะครับ28ลำบินละเมิดเส้นมัธยฐานตามข้อตกลงที่เขากล่าวอ้างถึงนะพอมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้จากทางการจีนเนี่ยนะคะทางด้านของผู้นำไต้หวันเนี่ยแล้วก็ออกมาประณามว่าการที่จีนเนี่ยมาซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เขามีการเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยสันติภาพแล้วก็เสรีภาพในช่องแคบไต้หวันเนี่ยมันจะต้องเป็นความรับผิดชอบทั้งไต้หวันแล้วก็จีนแล้วก็ย้ำด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยไต้หวันไม่เคยมีการยั่วยุแล้วก็ไม่เคยมีการขยายความรุนแรงใดๆแต่ว่าที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นการออกมาพูดถึงเรื่องของการประณามการซ้อมรบจีนเนี่ยเพื่อต้องการที่จะปกป้องอธิปไตยแล้วก็ความมั่นคงของไต้หวันเท่านั้นคราวนี้มันมีการจำลองเหตุการณ์นะคะที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติของสหรัฐอเมริกาเป็นสถาบันงานวิจัยเนี่ยเขามีการจำลองดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีการปฏิบัติการทางจีนที่เข้าไปยึดครองไต้หวันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมแล้วถ้าเกิดมันเป็นไปได้เนี่ยผลกระทบต่างๆมันจะเกิดขึ้นยังไงบ้างปรากฏว่าผลจำลองหรือผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยออกมาบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าจีนพยายามที่จะเข้าไปควบคุมไต้หวันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่น่าจะประสบความสำเร็จขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียทั้งเรื่องของอาวุธแล้วก็กำลังพลจากการเผยแพร่ในรายงานที่ชื่อว่า The First Battle of the Next War เนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างน้อยๆ2ลำแล้วก็ทหารของอเมริกาเนี่ย 3,200 นายน่าจะเสียชีวิตในช่วง3สัปดาห์แรกของการสู้รบขณะเดียวกันในส่วนของกองทัพเรือจีนนะก็อาจจะเผชิญกับเรื่องของความโกลาหลต่างๆอาจจะสูญเสียกำลังพลเนี่ยมากถึง 10,000 นายอากาศยานอาจจะสูญเสียไปเนี่ย155ลำแล้วก็เรือสำคัญต่างๆเนี่ย138ลำนั่นหมายความว่าพอไปดูผลลัพธ์ตรงนี้นะคะทางการของไต้หวันเนี่ยน่าจะสามารถที่ปกป้องตนเองหรือว่าน่าจะอยู่รอดในกรณีที่มันเกิดขึ้นเขาก็เลยมองแบบนี้ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยจีนเนี่ยน่าจะเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่อาจจะใช้วิธีการโดดเดี่ยวทางการทูตหรือว่าบังคับทางเศรษฐกิจแทนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผลลัพธ์จากการทดลองในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการออกมายืนยันว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆสหรัฐอเมริกานี่แหละที่จำเป็นต้องมีการสนับสนุนเรื่องของอาวุธไปให้กับไต้หวันและมันก็สอดคล้องกันที่ก่อนหน้านี้โจไบเดนผู้นำของสหรัฐมีการอนุมัติแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการสนับสนุนเรื่องของอาวุธส่งไปให้กับทางการไต้หวันด้วยนะคะถึงแม้ว่าทางการของทำเนียบขาวเนี่ยจะออกมาปฏิเสธในข้อมูลบางอย่างก็ตามคือพอถ้าเจาะให้ลึกลงไปเนี่ยมันก็จะต้องไปดูเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่ทางไต้หวันเองเนี่ยเขาต้องหวั่นใจอยู่ในเรื่องของการ
ทำธุรกิจหรือว่าการค้าขายกับทางปารากวัยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาก็คือมีผู้นำนะฮะของปารากวัยเนี่ยเขาเดินทางมาที่กรุงไทเปใช่ไหมครับแล้วก็มีประธานาธิบดีของไต้หวันเนี่ยนะครับต้อนรับซึ่งเป็นคณะสมาชิกสภาคองเกรสจากปารากวัยครับซึ่งแน่นอนการมาครั้งนี้ก็เป็นการที่จะมาเสริมสร้างมิตรภาพรวมทั้งการค้าขายการร่วมมือทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศนี้ระหว่างไต้หวันแล้วก็ปารากวัยนะฮะซึ่งทางผู้นำของปารากวัยเองเนี่ยนะครับที่เป็นประธานสภาเนี่ยนะฮะนายคาร์ลอสมาเรียโรเปสนะครับก็ยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างปารากวัยกับไต้หวันซึ่งยังยั่งยืนแล้วก็มั่นคงยาวนานกว่า65ปีและจะดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นนะครับและปัจจุบันนี้ปารากวัยเองก็เป็น1ใน14ประเทศบนโลกและเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอเมริกาใต้ที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตแบบเต็มรูปแบบกับไต้หวันโดยมีการสถาปนาความร่วมมืออย่างเป็นทางการเมื่อปี2500ทวนนะฮะทีนี้ที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าอ้าวแล้วเราต้องจับตาอย่างไรแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรยังไงกับไต้หวันเหรอเพราะว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึงนี่นะฮะของปารากวัยครับในวันที่30เมษายนที่จะถึงนี้นอกเหนือจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรสแล้วเนี่ยนะครับยังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยและจะเป็นการลงคะแนนเพียงรอบเดียวเท่านั้นซึ่งตอนนี้ผู้นำผู้สมัครฝ่ายค้านของปารากวัยนี่นะครับเขามีคะแนนนิยมนำเหนือตัวแทนของพรรครัฐบาลปัจจุบันน่ะที่เดินทางมาพบไต้หวันครั้งนี้เนี่ยนะฮะซึ่งผู้สมัครฝ่ายค้านเนี่ยนะครับที่มีคะแนนนิยมเหนือกว่าตัวแทนของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยเขากล่าวเอาไว้ว่าถ้าเขาชนะเนี่ยเขาจะยุติความสัมพันธ์กับรัฐบาลไทเปแล้วไปสถาปนาความสัมพันธ์กับจีนแทนเนื่องจากเขามองว่าเป็นผลดีกับเศรษฐกิจมากกว่าพูดง่ายๆว่าฝ่ายค้านของปารากวัยเนี่ยเขานิยมจีนและถ้าเขาชนะการเลือกตั้งขึ้นมาจริงๆโดยที่โพลสำรวจตอนนี้ในประเทศก็คือดูทรงแล้วเนี่ยเขาน่าจะชนะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องทำให้ไต้หวันเนี่ยหวั่นใจถึงความสัมพันธ์ทางด้านการร่วมมือทางการค้าครั้งนี้ที่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมค่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วผลมันพลิกขั้วขึ้นมา ความสัมพันธ์หลายอย่างก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับหลายประเทศนะที่มีการเลือกตั้งทั่วไปแล้วปรากฏว่ามันมีการพลิกข้างจากขวาจัดมาเป็นซ้ายจัดจากซ้ายจัดมาเป็นขวาจัดมันทำให้มีผลกระทบเนี่ยระหว่างความสัมพันธ์ของแต่ละประเทศด้วยนะคะซึ่งประวัยนี้ก็ต้องคอยจับตาดูนะว่าการเลือกตั้งกลางเทอมหรือว่าการเลือกตั้งทั่วไปหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนขั้วหรือไม่นะพาคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store